เรื่องราวที่เริ่มต้นในปี2006น,นะครับมันเป็นระยะเวลาเพียงแค่ปีเดียวก่อนที่ iPhone รุ่นแรกจะเปิดตัวนะครับในขณะนั้นเองเนี่ย Microsoft ครองตำแหน่งผู้นำตลาดสมาร์ทโฟนทิ้งคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นด้วยแพลตฟอร์มอย่าง Windows Mobile ของพวกเขานะครับหลายคนเนี่ยคาดหวังว่า Microsoft จะสามารถต่อกรกับ Apple ได้อย่างสูสีเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขาไว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกับกลายเป็นหนึ่งในความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยียุคใหม่เรื่องราวของ Microsoft กับบทเรียนราคาแพงที่สุดของ Windows Phone มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม You Your Technology to Forever Podcast Open your World are listening Geek with technology. This GeekStory is Ge Story. สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินะักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับใน EP นี้มาพูดถึง Microsoft กับ Windows Phone กันบ้างน,นะครับ ก็ต้องบอกว่าเมื่อ iPhone เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี2007นะครับแม้จะมีผู้ชื่นชมเทคโนโลยีใหม่ๆของมันแต่มันก็มีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ยังไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของมันสตีฟ e b ลเมอร์ CEO ของ Microsoft ในขณะนั้นเนี่ยถึงกับกล่าวว่า iPhone มันเป็นโทรศรัพท์ที่แพงที่สุดในโลกในราคา500ดอลลาร์พร้อมแผนการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบเต็มจานวนและแน่นอนว่ามันไม่ดึงดูดลูกค้าองค์กร เพราะไม่มีแป้นพิมพ์ทําให้ไม่เหมาะสําหรับการใช้งานอีเมลเรียกได้ว่าคําพูดนี้กลายเป็นคําพูดประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับมันถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ครั้งแรกของ Microsoft แม้ว่าจะเข้าใจได้ว่าในเวลานั้นเนี่ยแนวคิดสมาร์ทโฟนไร้ฟิสิกอลคีย์บอร์ดเนี่ยอาจจะเป็นความคิดที่ดูแปลกประหลาดนะครับและราคาของ iPhone เนี่ยก็สูงกว่าม,มือถือสมาร์ทโฟนทั่วไปเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่ Microsoft มองข้ามก็คือ ความสะดวกสบายและประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่านะครับซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามันมีค่าเหนือราคาสําหรับผู้บริโภคในขณะที่ Apple กําลังปฏิวัติวงการด้วย iPhone นะครับ Microsoft เนี่ยกลับยึดมั่นกับกลยุทธ์เดิมๆนะครับพวกเขาเชื่อมั่นใน Windows Mobile และอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบปฏิบัติการนี้นะครับแต่กําลังจะไปเชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สตีฟจ็อบเนี่ยตั้งเป้าหมายให้ i p h o n ครองส่วนแบ่งการตลาดโทรศัพท์มือถือทั่วโลก1%ในปี2008 ซึ่งหมายถึงการขาย iPhone ให้ได้10ล้านเครื่องนะครับต้องบอกว่าเป้าหมายนี้ในตอนนั้นเนี่ยมันท้าทายมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อเรามองว่า Apple ใช้เวลา22ปีในการขาย Mac ให้ได้5ล้านเครื่องใน 1, 1, 1ปีนะครับซิบเบิ o เมอร์อตอกับความคิดนี้ของ Jobs อีกครั้งนะครับโดยกล่าวว่าไม่มีทางที่ iPhone เนี่ยจะได้ส่วนแบ่งการตลาดอย่างมีนัยสําคัญแต่ความจริงเนี่ยกลับตรงกันข้ามนะครับภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนนะครับ Apple สามารถขาย iPhone ได้ถึง6ล้านเครื่องและครองส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนในสหรัฐอเมริกาถึง28%แสงหน้าทั้งปามและ Microsoft ในขณะที่ Apple กําลังประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับ g o เก l e เองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพวกเขาได้เห็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดสมาร์ทโฟนและเริ่มพัฒนา Android อย่างจริงจังโดยมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวระบบปฏิบัติการภายในเส้นปี2007เพื่อให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถใช้งานได้ในปี2008 แต่ Microsoft เองเนี่ยก็ยังคงยืดมั่นกับความเชื่อที่ว่าสมาร์ทโฟนที่ไม่มี p h y s i c a ์เข้าคีย์มันไม่ใช่อนาคตนะครับพวกเขามองว่าลูกค้าองค์กรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของพวกเขาเนี่ยต้องการแป้นพิมพ์สําหรับการใช้างานอีเมลดังนั้นพวกเขาจึงยังคงพัฒนาระบบปฏิบัติการ Windows Mobile สํสหรับอุปกรณ์แบบเดิมต่อไปนะครับปี2008เนี่ยเป็นปีสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่า Apple ได้เปิดตัว iPhone 3G ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่วางจำหน่ายไปทั่วโลกและมีราคาถูลงมากนะครับเริ่มต้นที่เพียงแค่199ดอลลาร์ในขณะเดียวกันสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ใช้ Android ก็วางจำหน่ายในปีนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือ HTC Dream ในช่วงเวลานั้นเนี่ยผู้ให้บริการเครือข่ายมีอำนาจควบคุมผู้ผลิตเป็นอย่างมากนะครับพวกเขาขายโทรศรัพท์ที่ใช้ได้เฉพาะกับเครือข่ายของตนเท่านั้นและอุดหนุนค่าใช้จ่ายของโทรศรัพท์บางส่วนทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อได้ง่ายขึ้น แต่พวกเขาก็ต้องการรุ่นที่มีแนวโน้มที่จะเป็นสินค้าขายดีนะครับดังนั้นเมื่อ iPhone เริ่มได้รับความนิยมผู้ให้บริการเครือข่ายอื่นๆเนี่ย,ยก็เริ่มมองหาพันธมิตรในการแข่งขันสมาร์ทโฟนหน้าจอสัมผัสแต่ Microsoft เองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันในเส้นทางนี้นะครับเนื่องจากพวกเขายังไม่ได้เปิดตัวโทรศัพท์ของตนเองระบบปฏิบัติการ w i n d o w s Mobile ของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงถูกอนุญ,ญาตให้ผู้ผ,ผลิตเติ r d ดป r t y ตี้ใช้งานอยู่แต่อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยดูจะล้าสมัยลงทุกทีนะครับ ภายในปี2009เนี่ยภูมิทัศน์ของสมาร์ทโฟนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับ Android เนี่ยเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในขณะที่ Apple เนี่ยขาย iPhone ได้มากกว่า20ล้านเครื่องทั่วโลกเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนของพวกเขาเป็น14%ในทางกลับกันนะครับยอดขายของ Windows Mobile เนี่ยหดตัวเป็นครั้งแรกจาก14%ในปี2008เหลือ9%ในปี2009 m i c r o s o f t เนี่ยเริ่มตระหนักถึงความผิดพลาดของพวกเขานะครับ Steve b a l เมอร์เองเนี่ยก็ <S <S <ค>ยอมรับนะครับว่าพวกเขาทำพลาดกับ Windows Mobile พวกเขาเริ่มพัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ที่จะแข่งขันกับ iOS และ Android ซึ่งจะเปิดตัวในปี2010แต่การที่ Microsoft จะเปิดตัวระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนยุคใหม่รุ่นแรกหลัง Apple 4ปีและหลัง Google 3ปีทำให้พวกเขาเนี่ยเสียเปรียบเป็นอย่างมากนะครับ Windows Phone 7เปิดตัวในปี2010มัจะได้รับการตอบรับที่ดีในด้านการออกแบบอินเทอร์เฟซนะครับแต่มันก็มีข้อบอกพร่องหลายประการนะครับ อีโค y ิสต m มของแอปเนี่ยก็ยังไม่พัฒนายอย่างเต็มที่และมีปัญหาด้านความเข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้านะครับทำให้ผู้ใช้ Windows Mobile 6เนี่ยไม่สามารถอัปเกรดเป็น Windows Phone 7ได้ Microsoft พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการเปิดตัว Windows Phone 8ในปี2012แต่ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ผู้ใช้ Windows Phone 7เนี่ยไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับทำให้ลูกค้าที่พักดีกับ Microsoft รู้สึกเหมือนถูกเทเลยก็ว่าได้นะครับและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้ iPhone หรือ Android มากขึ้น ในความพยายามครั้งสุดท้ายของ Microsoft ก็คือการซื้อธุรกิจสมาร์ทโฟนของโ o k i ียในปี2013ด้วยมูลค่า7,200ล้านดอดลลาร์นะครับแต่มันก็ไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้โทรศัพท์เครื่องแรกที่ Microsoft พัฒนาหลังจากที่ซื้อโนเกียก็คือ Microsoft l u m i a 950นะครับซึ่งเปิดตัวในปี2015พร้อมกับ Windows 10 Mobile แต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับภายในปี2016เนี่ยส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกของ Microsoft ลดลงเหลือเพียงแค่0.4% จากที่เคยครองอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่งการตลาด34%เมื่อ10ปีก่อนในที่สุด Microsoft ก็ประกาศยุติการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ Windows 10 Mobile ในปี2017ความล้มเหลวของ Windows Phone เนี่ยเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับบริษัทเทคโนโลยีนะครับมันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและการสร้างอีโคซิสเตมที่แข็งแร่งนะครับ ต้องบอกว่า Microsoft ์เนี่ยล่ช้าเกินไปในการตอบสนองต่อการปฏิวัติสมาร์ทโฟนและเมื่อพวกเขาพยายามไล่าตามก็พบว่าสถานะของตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบเป็นอย่างมากนะครับเมื่อมองย้อนกลับไปนะครับสตีอ์เบอร์มร์ยอมรับว่า Microsoft จะมีตำแหน่งที่แข็งแก่งกว่านี้ในตลาดโทรศัพท์ในทุกวันนี้นะครับถ้าตัวเขาเองเนี่ยสามารถย้อนกลับไปทำสิบปีที่ผ่านมาใหม่ได้สิ่งที่เขาเสียใจก็คือ Microsoft ไม่ได้นำฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มารวมกันได้รวดเร็วพอคำพูดนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงข้อผิดพลาดสำคัญของ Microsoft นะครับในการไม่เข้าใจความสำคัญของการควบคุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ Apple ใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับบทเรียนะสำคัญที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากความล้มเหลวของวินโดว์โเนมีหลายประการนะครับหนึ่งก็คือการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพราะ Microsoft เนี่ยล่าช้าเกินไปในการตอบสนองต่อการปฏิวัติสมาร์ทโฟน พวกเขายึดติดกับแนวคิดเดิมๆเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือทําให้พลาดโอกาสสาคัญในการเป็นผู้นําตลาดนะครับ 2. ก็คือการเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค m i c r o s o f t โฟกัสไปที่ลูกค้าองค์กรมากเกินไปนะครับโดยละเลยความต้องการของผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มันใช้งานง่ายและมีความสามารถหลากหลาย3ก็คือความสําคัญของอีโคซิสเตมนะครับ Microsoft ไม่สามารถสร้าง Ecosystem a ม p แอปที่แข่งแกร่งได้นะครับทำให้ n d o โ s p h o ฟ e เนี่ยขาดแอปยอดนิยมหลายตัวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค 4. ก็คือความต่อเนื่องและความเข้ากันได้นะครับการที่ Microsoft ไม่สามารถรองรับการอัปเกรดระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์รุ่นเก่าได้เนี่ยทำให้ผู้ใช้รู้สึกถูกทอดทิ้งและพวกเขาก็สูญเสียความไว้วางใจในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับ5ก็คือการควบคุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การที่ Microsoft ไม่ได้ควบคุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตั้งแต่ต้นเนี่ยทำให้พวกเขาไม่สามารถสร้างประสบการณ์การใช้งานที่มันราบรื่นและสอดคล้องกันได้เหมือนกับที่ Apple ทํทำนะครับ6ก็คือความรวดเร็วในการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจที่ล่าช้าในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทําให้ Microsoft เนี่ยตามหลังคู่แข่งอย่าง Apple และ Google 7ก็คือการรักษาฐานลูกค้าเดิมนะครับ การที่พวกเขาละทิ้งผู้ใช้ Windows Mobile เดิมโดยไม่มีแผนในการอัปเดตที่ชัดเจนนะครับทำให้ Microsoft เนี่ยสูญเสียฐานลูกค้าที่มีความพักดีกับพวกเขาไป 8. ในเรื่องของการสื่อสารได้วิสัยทัศน์นะครับ Microsoft ไม่สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของ Windows Phone ให้กับทั้งผู้บริโภคและพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ9ก็คือการสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งนะครับแม้ว่า Microsoft เนี่ยจะพยายามสร้างความร่วมมือกับ Nokia แต่มันก็เป็นการดําเนินการที่ล่าช้าเกินไปนะครับและไม่สามารถสร้างผลกระดบที่มีนัยสําคัญในตลาดได้ 10. การลงทุนในนวัตกรรมนะครับไม c r o ซอ f t ไม่ได้ลงทุนในการพัฒนา,นานวัตกรรมใหม่ๆสำหรับ Windows Phone มากพอที่จะทําให้มันเนี่ยโดดเด่นจากคู่แข่งที่มีอยู่อย่าง iOS ของ Apple และ Android ของ Google นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าความล้มเหลวของ Windows Phone เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการพลาดโอกาสทางธุรกิจเพียงเท่านั้นนะครับ แต่มันยังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้มันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่บริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเนี่ยก็สามารถพลาดโอกาสครั้งสำคัญได้หากขาดวิสัยทัศน์และความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามนะครับ Microsoft ได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้และได้ปรับตัวในธุรกิจอื่นๆของพวกเขาเช่นการพัฒนา Surface ซึ่งเป็นแท็บเล็ตและแล็ปท็อป ดูเหมือนจะประสบความสําเร็จในช่วงรแรกๆนะครับและการโฟกัสไปที่บริการคลาวย่างอาชัวนะครับซึ่งกลายเป็นหนึ่งในผู้นําของอุตสาหกรรมในไทยที่สุดเรื่องราวของ Windows Phone เนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจสําหรับทุกบริษัทนะครับว่าในโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการยึดติดกับความสําเร็จในอดีตและการปฏิเสธที่จะปรับตัวเนี่ยมันสามารถนําไปสู่การสูญเสียตําแหน่งผู้นําในตลาดได้อย่างรวดเร็วความสําเร็จในอดีตเนี่ย มันไม่ได้รับประกันความสําเร็จในอนาคตแต่อย่างใดนะครับและการเปิดใจรับฟังเสียงของผู้บริโภคและแนวโน้มของตลาดเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการอยู่รอดและเติบโตในระยะยาวนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Microsoft และ Windows Phone ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง p o d b e a n Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast ส s o t i f y y y u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a d ที่ on, a, a d ทร d าดน t t h a r d d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจาอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ